ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงโจทย์ทำได้คุณก็ทำได้ครับวันนี้ผมมีสาระดีๆที่เป็นเกี่ยวกับส่วนตัวเช่นการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเป็นสาระที่เป็นความรู้รอบตัวอายุตัวอย่างนะครับทุกบ้านต้องมีอินเทอร์เน็ตในการใช้งานใช่ไหมครับดังนั้นเราจะมาดูก่อนว่าอุปกรณ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราสามารถจะวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างยกตัวอย่างนะครับปัจจุบันนี้ทุกหน่วยงานหรือว่าทุกบ้านที่เป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไปจะต้องมีอุปกรณ์ตัวนึงคือตัวโมเด็มเป็นตัวที่ใช้ในการต่ออินเทอร์เน็ตดังนั้นวันนี้ผมจะแนะนำว่าสถานะไฟของโมเด็มเนี่ยไฟแต่ละสีหรือว่าแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละดวงบอกอะไรเราบ้างและมันจะบอกได้ไหมครับว่ามันใช้งานได้หรือไม่โอเคนะครับยกตัวอย่างนะครับมาดูหนึ่งเรื่องของไฟพาวเวอร์นะครับไฟพาวเวอร์ปกติแล้วเวลาที่เราเสียบปลั๊กใช่ไหมครับมีไหมครับบ้านไหนเสียบปลั๊กปุ๊บไฟไม่ติดมีนะครับสาเหตุนี้เกิดจาก1อุปกรณ์มีปัญหา2เป็นไปได้ว่าปลั๊กไฟหรือว่าอะแดปเตอร์ของคุณเนี่ยอาจจะเกิดการช็อตหรืออาจจะเกิดการไม่มีไฟฟ้าส่งมาที่ตัวอุปกรณ์ดังนั้นสาเหตุนี้นะครับถ้าเจอเมื่อไหร่ไฟพาวเวอร์ตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสเตตัสที่ขึ้นสีเขียวนะครับบางยี่ห้อมีสีแดงนะครับแล้วแต่ว่าใช้โมเด็มยี่ห้อไหนโอเคนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเสียบปลั๊กโมเด็มเมื่อไหร่เปิดสวิตช์นะครับแล้วไฟไม่ติดนั่นเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์มีปัญหาแล้วอาจจะต้องส่งเคลมหรือว่าแจ้งเกี่ยวกับร้านค้าที่ซื้อมานะครับนี่คือไฟพาวเวอร์ต่อไปเรื่องของไฟที่เป็นไฟแลนนะครับไฟแลนหมายความว่าในกรณีที่บ้านของคุณนะครับมีการใช้อินเทอร์เน็ตประเภทที่ต้องเสียบสายแลนประเภทนี้แหละครับเวลาเราเสียบสายเมื่อไหร่นะครับมันจะมีไฟสีเขียวติดและจะติดค้างนะครับไฟสีเขียวฉะนั้นถ้าเรานำสายแลนมาเสียบเข้าไปในกลุ่มอุปกรณ์โมเด็มของเราเราก็ลากสายไปที่คอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับแต่ปรากฏว่าไฟไม่ติดเป็นไปได้2กรณีนะครับกรณีแรกอาจจะเป็นที่สายแลนมีปัญหาก็เป็นได้กรณีที่2ตัวอุปกรณ์ตรงช่องที่เป็นช่องแลนเนี่ยลองย้ายช่องดูนะครับว่าถ้าเราย้ายช่องแล้วไฟยังเป็นเหมือนเดิมไหมถ้าเป็นเหมือนเดิมอีกก็ฟันธงเลยครับว่าอุปกรณ์มีปัญหาแน่นอนฉะนั้นในเคสนี้เราสามารถวิเคราะห์เองได้นะครับแต่อย่าลืมต้องมีสายสแปร์สัก1เส้นเอาไว้ทดสอบนะครับนี่คือไฟแลนส่วนใหญ่ไฟแลนจะติดเป็นสีเขียวนะครับเป็นสเตตัสปกติที่เป็นตัวบอกว่ามันปกติแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มหรือว่าเป็นสีเขียวกระพริบนั่นคือเบื้องต้นที่มันกำลังทำงานนะครับมันจะมีการคอนเนคระหว่างตัวฮาร์ดแวร์กับสายเคเบิลเนี่ยทำงานถึงระดับนึงไฟจะเป็นสีเขียวค้างโอเคนะครับนี่คือไฟแลนต่อไปครับเป็นเรื่องของไฟ WLAN พูดถึงตัวโมเด็มนะครับบางบ้านหรือว่าบางออฟฟิศเนี่ยตัวโมเด็มจะเป็นตัว ADSL Wireless Access Point ฉะนั้นมันจะเป็นตัว Access Point ที่สามารถที่จะคอนเนคกับอุปกรณ์โน้ตบุ๊กได้ดังนั้นตรง LED ที่เป็น WLAN เนี่ยสำคัญนะครับถ้ากรณีไฟปกติจะเป็นสีเขียวนะครับแต่ถ้าไฟ WLAN ไม่ขึ้นให้ดูนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไร1ไม่มีใครมาใช้ไวเลสของเรายกตัวอย่างนะครับถ้าเราใช้แค่สายเคเบิลเสียบแลนเนี่ยไฟแลนจะติดแต่ถ้าเกิดว่าใช้ WLAN เมื่อไหร่นั่นคือต้องมีโน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์ที่มีไวเลสมาคอนเนคนะครับไฟจะเป็นสีเขียวปกติแต่ถ้าไฟไม่ติดก็ต้องวิเคราะห์นะครับว่าเป็นที่อุปกรณ์ของเราหรือว่าเป็นที่อุปกรณ์ที่เอามาต่อเป็นอีกจุดนึงสามารถดูได้นะครับโอเคนะครับนี่คือไฟ WLAN ดวงต่อไปนะครับเป็นไฟ DSL โดยทั่วไปโมเด็มส่วนใหญ่นะครับก็จะมีไฟ DSL ขึ้นมาบางที่จะเป็นคำว่า PPP หรืออินเทอร์เน็ตว่ากันไปนะครับแต่อันนี้ผมเน้นเรื่องของไฟ DSL ไฟ DSL สเตตัสปกติหรือว่าไฟทั่วไปจะเป็นสีเขียวนะครับถ้ากรณีนี้บอกถึงว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีการเสียบสายเคเบิล ADSL เนี่ยมันวิ่งมาถึงที่บ้านเราแล้วนั่นคือเป็นการบอกโดยตรงว่าไฟ ADSL ติดหมายถึงว่ามีสัญญาณมานะครับมีสัญญาณมาแต่ถ้าเกิดเป็นเคสที่เราขออินเทอร์เน็ตมาแล้วมีการติดตั้งโมเด็มแต่เผอิญว่าไฟ DSL ไม่ติดตรงนี้นะครับเป็นอีกจุดนึงที่เราจะต้องโทรแจ้งผู้ให้บริการนะครับว่าเอ๊ะทำไมบ้านผมไฟไม่ติดเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นไปได้ไหมว่าเขายังไม่ได้ลากสายให้เราก็เป็นไปได้ฉะนั้นสังเกตดีๆนะครับว่าไฟตรงไหนมันติดไม่ติดบ้างนี่คือไฟ DSL นะครับไฟดวงสุดท้ายจะเป็นไฟที่เรียกว่าไฟอินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่นะครับไฟตรงนี้จะเป็นไฟที่บอกสเตตัสว่าตัวเราเตอร์ Asset Point แล้วเนี่ยมันคอนเนคอินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่าโอเคนะครับถ้าคอนเนคเน็ตได้มันก็จะทำการติดต่อไ
เป็นไงบ้างครับตัว LED แต่ละตัวบ่งบอกคุณยังไงบ้างฉะนั้นอันนี้เป็นทิปหรือว่าสาระดีๆที่อยู่รอบตัวเราเราสามารถที่จะวิเคราะห์เองได้และแจ้งปัญหาให้กับผู้ให้บริการได้กรณีมีปัญหานะครับดังนั้นก็ฝากทุกคนไปลองดูนะครับว่าที่บ้านตัวเองเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าลองดูนะครับช่วงสุดท้ายนี้นะครับขอแนะนำอีกสาระหนึ่งเป็นสาระให้ความรู้นะครับในช่วงที่เป็นโจดอยมีคำตอบนะครับก็เป็นสาระดีๆที่มีคำถามจากทางบ้านมาถามนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเยี่ยมมากครับผม